สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปนินราดพริกสูตรโฆษณาบอกเลยว่าเนื้อปนินกรอบอร่อยน้ำราดพริกก็อร่อยเผ็ดเด็ดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำพริกหอมกระเทียมมาเลยครับพริกแห้ง20เม็ดสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำซอสราดพริกแบบพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราตำพริกแห้งของเรากันให้ละเอียดเลยครับแล้วตำด้วยกระเทียมกลีบ1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย5หัวแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตำพริกหอมกระเทียมของเราละเอียดเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทอดปลานิลกันเลยครับตั้งกระทะของเราให้ร้อนนะครับแล้วก็เทน้ำมันลงไปนะครับกระทะร้อนๆแล้วเทน้ำมันลงไปนะครับเวลาเราทอดเนื้อปลาเนื้อปลาจะไม่ติดกระทะนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ปลานิลลงไปเลยครับปลานิล1ตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่600กรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็บั้งเขานะครับเดี๋ยวเราทอดปลานิลของเราให้สุกเหลืองกรอบกันนะครับเพื่อนเราก็ทอดปลาของเราจนสุกเหลืองกรอบแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับตักปลาของเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันนะครับพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสราดพริกกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำพริกหอมกระเทียมที่เราโขกไว้ในขั้นตอนแรกนะครับลงมาผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับผัดให้เขาเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มเลยนะครับแล้วก็ผัดจนเขาแตกกลิ่นหอมและเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มนะครับขั้นตอนนี้นะครับปรุงรสชาตินะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกก็แบบเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนๆซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำซอสราดพริกของเรานะครับให้มีความเข้มข้นเลยนะครับให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันเลยนะครับเพื่อนน้ำซอสราดพริกของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับปิดแก๊สและนำน้ำซอสของเรานะครับไปราดกับตัวปลานิลที่เราพักไว้เลยครับสูตรนี้ก็จะเข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันปลาราดพริกของเราด้วยใบมะกรูดกรอบนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาราดพริกสูตรขวดสนามสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำซอสราดพริกแบบพริกแห้งนะครับบอกเลยว่ามีความอร่อยเผ็ดจัดจ้านมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูปลานิลราดพริกก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้